สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าผู้ช่องเกษียมชัยใจเกินร้อยเกษียมชัยลำโชคณวันนี้ครับอยู่ที่ศาลเก่าคำชะโนดวังนาคินอำเภอบ้านดุงครับทุกท่านครับเกษียมชัยเดินทางมาตั้งแต่ช่วงบ่ายพอดีนะครับณที่ตรงนี้คือศาลเก่าปู่ที่สุโธยาศรีปทุมมาครับน้ำครับน้ำเยอะมากนะครับเห็นไหมครับมวลน้ำมาจากแม่น้ำสงขามมาจากน้ำโขงนะครับวันนี้เยอะมากด้านหน้ายังไม่ได้เข้าไปนะครับวังนาคินยังไม่ได้เข้าไปเลยพอดีผมมาน้ำดื่มน้ำแดงแล้วก็มีดอกไม้ธูปเทียนมาถวายปู่ย่ามาจุดธูปพร้อมนะครับทุกท่านครับผมเลยสนในแฟนเพจครับนี่คือศาลเก่าคำชะโนดนะครับพ่อปู่สิโธย่าศรีปทุมมาเมื่อนี้ครับน้ำเยอะมากนะครับน้ำขึ้นมา 3-4 มือแล้วครับดันนั้นยังบ่ได้เข้าไปก็มีสายบุญครับมาขอโชคกับปู่ย่าบางคนก็มาแก้บุญบางคนก็มาขอโชคนะฮะทุกท่านครับนี่คือศาลเก่าคำชะโนดตั้งจิตอธิษฐานเอาเด้อคิดไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้พันสำเร็จสำเร็จนะครับมาช่วงนี้ผมจะพาทุกท่านไปชมธูปที่ผมจุดไว้ในช่วงไลฟ์สดอยู่ในแฟนเพจพอดีอากาศมันร้อนนะครับอากาศร้อนพอดีผมก็เลยจบคลิปไปนะครับบางท่านก็อาจจะชมอยู่ตัวอันนี้ YouTube เนาะนี่คือพ่อปู่ศรีทุ่งยาปทุมมาครับตั้งจิตอธิษฐานนะครับขอโชคกับปู่ย่าเด้อขอได้สิ่งดีแล้วก็จะได้ดีนะฮะอย่าไปเครียดอย่าไปโกรธใครผมจะพาทุกท่านไปชมตัวเลขกันนะครับทุกท่านตั้งจิตอธิษฐานออเดอร์ครับมือนี่ผมจุดถูกจะเป็นหมายเลขตัวใดกับพิจารณาเบิ้งนะครับเพราะวันนี้วันอังคารเนาะจะไปเที่ยวน้อยเล่าต่างๆหรือจะในกับพิจารณาเบิ้งนะฮะอยู่ที่ศาลเก่าพ่อปู่ศรีโทยาศรีปทุมมาคำชะโนดวังนาคินชมไปพร้อมกันครับน้องครับทุกท่านครับคือมือนี่ผมจุดถูกเห็นแค่2ตัวมี9และ5มี5และ9ผมรอบักโดนนะครับพอไลฟ์สดในแฟนเพจเห็นแค่2ตัวครับมี9และ5แต่อย่าลืมนะครับ6และ9ตัวเดียวกันเอาเห็นไหมฮะพิจารณาเบิ่งเนาะพี่รองนะกับคือมื้อนี้ผมมาอยู่ที่คำชะโนดมี9และ5 9 5 5 9 9แล้วก็6556แค่นี้ครับพิจารณาเบิ่งก็ขอให้โชคดีครับแล้วก็รอติดตามชมไปเรื่อยๆครับสำหรับมื้อนี้จะเป็นแบบใดกับเสียงเชื่อจะอยู่วงใดครับคิดว่าคมฮอดกับบ้านที่คำชะโนดวันนี้ก็ขอให้โชคดีเด้อพี่น้องเด้อโชคดีครับ